สวัสดีค่ะทุกคนเมย์นะคะคลิปนี้นะคะเมย์อยากจะมาทำความรู้จักกับเพื่อนๆนะคะให้มากขึ้นเนื่องจากว่าจริงๆก็ทำอยู่ตรงนี้เป็นแบบยูทูบเบอร์เป็นบล็อกเกอร์อย่างเงี้ยมาก็7 8 9ปีแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เคยทำ50 facts about me เลยนะคะมีเพื่อนๆหลายคนเคยรีเควสต์มานะคะก็ถือโอกาสมาทำให้เพื่อนๆได้ดูกันในเริ่มต้นปี2018นี้เลยนะคะเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นเนาะก็มีทั้งหมด50ข้อนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าชื่อเล่นชื่อตังเมย์นะคะหรือว่าเรียกสั้นๆว่าเมย์นะคะก็สำหรับชื่อตังเมย์เนี่ยแม่เป็นคนตั้งให้เพราะว่าตอนเด็กเนี่ยติดแม่มากนะคะเหมือนขนมตังเมย์ตอนเด็กๆอ่ะรู้สึกว่าแปลกทำไมชื่อตัวเองแปลกจังแต่ว่าโตมาก็รู้สึกว่าเออดีเนาะชื่อยูนิคดีนะคะแล้วก็เป็นคนชอบกินตังเมย์กรอบมากๆเลยตอนนี้สำหรับชื่อในวงการนะคะก็คือบัคซี่มีนะคะ BUCCIME นะคะก็จริงๆเนี่ยมันอ่านว่าบุชชี่มีหรือว่าบัคซี่มีก็ได้เมย์ได้ชื่อนี้มาจากการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องโบนะคะมันมีตัวกระรอกหรือหนูสักตัวหนึ่งอ้วนๆกลมๆแก้มยุยๆนะคะแล้วแฟนบอกว่าหน้าเหมือนมากแล้วมันชื่อบัคซี่ก็เลยเอาบัคซี่มาใส่แต่เขียนเองไงสะกดเองก็เลยออกมาเป็นอย่างเงี้ยงงๆนะคะแล้วก็เติม ME ก็คือมีเข้าไปแค่นั้นเองเลยนะจ๊ะเมย์เกิด1990นะคะก็ปีนี้ก็จะอายุครบ28ปีพอดีนะคะเป็นคนราศีกุมนะคะเกิดเดือนมีนาแล้วก็นักกษัตริย์ก็ปีมะเมียนะคะตอนแรกเนี่ยแต่ได้ไปเกิดเนี่ยหมอเขียนให้ว่ามะเสงนะก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าพอโตมานับๆดูแล้วมันก็คือมะเมียนะคะปีม้านั่นเองสำหรับการศึกษานะคะเมเรียนจบคณะวิทยาศาสตร์นะคะเอกการอาหารและโภชนาการนะคะซึ่งตอนนี้ถ้าไปที่มศวเนี่ยก็จะไม่มีคณะนี้แล้วนะเขาย้ายออกมาเป็นคณะอุตสาหกรรมการเกษตรเรียบร้อยนะคะก็เรียกว่าเป็นรุ่นสุดท้ายของมศวที่ฟูซายอยู่ในคณะวิทย์นะคะซึ่งภาคภูมิใจมากๆเราเป็นเด็กวิทยานะคะถึงเมย์จะจบสายวิทย์นะคะเรียนฟูซายอะไรมาจริงๆเมย์ก็ชอบนะคือเป็นแบบเค้าเรียกอะไรอ่ะเป็นวิทยาศาสตร์ในแบบที่ชอบนะคะแต่ว่าอีกมุมนึงเมย์อยากเรียนนิเทศมากคือตอนนั้นเมย์เลือกระหว่าง2ฝั่งเนี้ยแต่เมย์ดันเลือกไปวิทย์ก่อนแต่จริงๆเมย์อยากเรียนนิเทศมากกว่านะคะคือแบบอยากทำงานเบื้องหลังอยากอยู่แบบเหมือนเค้าเรียกอะไรอ่ะในวงการบันเทิงแต่เป็นแบบbehind the scene อะไรอย่างเงี้ยอยากมาแม่เป็นเด็กที่เรียนโรงเรียนหญิงล้วนนะคะมาตั้งแต่ระดับอนุบาลน่ะจนถึงม.ปลายนะคะคือไม่เคยแทบจะไม่เคยมีเพื่อนผู้ชายเลยเพิ่งจะมีเพื่อนผู้ชายกันตอนมหาลัยนี่แหละนะคะตอนมาปลายเมย์เรียนโรงเรียนสายปัญญานะคะในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะก็อยู่ตรงป้อมปราบศัตรูพ่ายแถวหัวลำโพงเป็นเด็กหัวลำโพงสมัยเรียนมหาลัยเมย์เคยตกมอไซค์นะคะตกแบบสไลด์ออกจากมอไซค์รึดนะคะลงไปกิ้งกับพื้นกระโปรงคลุมหัวเลยนะตรงซอยข้างๆสี่แยกอโศกนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอับอายมากแต่ว่าโชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรและโชคดีที่ข้างหลังเนี่ยมันเขาเรียกว่าไม่มีรถตามมาเพราะไม่งั้นโดนรถทับไปแล้วจ้าส่วนสูงนะคะเมย์สูง160นะคะคือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเมย์ค่อนข้างจะสูงมากกว่า160แต่จริงๆเมย์สูงแค่ประมาณ160เนี่ยแหละส่วนน้ำหนักไม่บอกนะคะแต่จะบอกว่าถ้าเป็นหุ้นนี่ถือว่าขึ้นสูงดีมากปัจจุบันนะคะเมย์ทำงานกับธุรกิจของที่บ้านนะคะเป็นบริษัทโลจิสติกนะคะซึ่งไม่เกี่ยวกับที่เรียนมาเลยจ้าเป็นการเกี่ยวกับนำเข้าส่งออกสินค้าออกไปต่างประเทศนะคะเกี่ยวกับแฮนด์แครี่อะไรอย่างนี้อาจจะไม่ได้อัปเดตเรื่องของงานประจำมากสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเหมือนงานออฟไลน์เนอะเราก็เลยไม่ค่อยได้พูดถึงมากนักแต่ก็เป็นอีกงานนึงที่ได้บินบ่อยมากนะคะเดินทางบ่อยมากเมย์เป็นคนสายตาสั้นนะคะสั้น600นะคะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยแม่กับพ่ออยากให้รักการอ่านก็เลยแบบให้เริ่มอ่านการ์ตูนหมายถึงดูรูปในการ์ตูนอ่ะนอนอ่านตั้งแต่เด็กนะคะซึ่งก็เลยทำให้เสียสายตาแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือแบบชอบการอ่านหนังสือมากเมย์เป็นบล็อกเกอร์มาทั้งหมดประมาณ 7-8 ปีแล้วนะคะเริ่มจากการทำบล็อกนะคะในบล็อกแก๊งก่อนซึ่งยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่แบบถ้าจะเขียนบล็อกก็คือจะเริ่มทำอะไรก็ต้องเริ่มจากบล็อกแก๊งก่อนแล้วก็เขียนในจีบันอะไรอย่างเงี้ยนะคะลงในพันทิปบ้างนิดหน่อยนะคะเป็นยุคที่แบบยังไม่มีเว็บไซต์อะไรเป็นของตัวเองแล้วก็ยังไม่มี YouTube นะแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ 2-3 ปีนะคะเมย์ถึงจะเริ่มเข้ามาในวงการ YouTube นะคะซึ่งมันเป็นช่วงแรกๆที่ยังไม่มีใครทำเลยแต่เราอ่ะชอบวิดีโอมากๆนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มแรกๆที่มาเริ่มทำเป็นยูทูบเบอร์นั่นเองอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะว่าเมย์เป็นคนที่ไว้ผมยาวตลอดนะคะผมสั้นมากที่สุดก็แค่นี้นะคะแต่ว่าเมย์เป็นคนที่ไม่ชอบผมยาวเลยถ้าไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปออกงานอะไรไม่ได้จำเป็นต้องทาแต่งตัวสวยนะเมย์จะมัดผมขึ้นตลอดเวลาเป็นสิ่งที่รำคาญมากคือแบบไม่เข้าใจว่าตัวเองจะไว้ผมยาวทำไมแต่ว่า
ถวายก็คือมัดตลอดเมย์เป็นคนชอบแต่งหน้านะคะแต่ว่าไม่ใช่สายห่วงสวยเท่าไหร่คือจะเป็นคนที่สนุกกับการแต่งหน้าแต่เต็มในตอนเช้าและจากนั้นก็คืออยู่ยาวทั้งวันไม่แทบจะไม่เคยเติมแทบจะไม่เคยแต่งอะไรเพิ่มเติมนะคะเรียกได้ว่าเป็นคนที่ขี้เกียจมากๆเพราะฉะนั้นเมย์หลักในการแต่งหน้าของเมย์คือไม่ใช่ว่าทั้งวันกลัวจะไม่สวยและจะต้องดูดีตลอดเวลาแต่มันเป็นเรื่องของความสนุกล้วนๆเลยนะคะส่วนที่ทำให้ดูดีขึ้นก็เรียกว่าเป็นแบบประมาณสัก 20% เมย์เป็นคนที่ไม่ชอบใส่เครื่องประดับนะคะไม่ว่าจะเป็นแหวนต่างหูหรืออะไรก็ตามนะคะสร้อยคออะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบใส่เลยเป็นคนขี้รำคาญมากๆเครื่องประดับอย่างเดียวที่เมย์ใส่คือนาฬิกานะคะเพราะว่ามันมีประโยชน์สามารถดูเวลาได้แล้วมันก็เรียกว่าไงอะมีฟังก์ชันอะไรมากกว่าเป็นเรื่องของสวยๆงามๆซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างมีประโยชน์เพราะฉะนั้นติดมากนะคะใส่ติดมากๆนิสัยต้องบอกเลยว่าเมย์เป็นคนที่ค่อนข้างเป็นคนตรงไปตรงมานะคะคิดอะไรแล้วก็พูดเลยนะคะซึ่งบางทีก็อาจจะมีผลกระทบคือทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่กวนๆนิดนึงนะคะเวลาคนที่เขาฟังเราแล้วเขารู้สึกไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดอะเหมือนอยู่ดีๆก็พูดขึ้นมาคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่คนขวานผ่าซากนะคือไม่ใช่แบบอยู่ดีๆก็ไปด่าคนนู้นคนนี้เขาหรือไปว่าคนนู้นคนนี้เขาไม่ใช่นะคะคือห้าวแต่ไม่ห้ามอยู่ในขอบเขตอยู่ในเรียกว่าระดับที่รับได้นะคะก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่ได้สุดโต่งมากจนเกินไปเป็นคนใจร้อนนะแต่ว่าทุกวันนี้นะคะอยู่กับคนที่เย็นๆหมดเลยนะคะเราก็เลยรู้สึกล่มขึ้นเยอะมากนะคะถ้าเป็นแต่ก่อนนี่แบบพุ่งมากๆเหมือนไฟที่แบบว่าพร้อมจะเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาเมย์เป็นคนที่ใช้เหตุผลก่อนอารมณ์เสมอนะคะเป็นคนที่จะคิดอะไรหลายด้านมากๆนะคะพยายามมีเหตุมีผลในทุกๆเรื่องมันก็เลยจะมีความลำไยบ้างแต่ว่าเป็นถือว่าเป็นเรื่องที่น้อยมากนะคะคือไม่ใช่คิดเยอะแยะมากขนาดนั้นด้วยความที่เป็นคนใช้เหตุผลก่อนก็เลยทำให้เป็นคนที่ไม่ค่อยละเอียดอ่อนเท่าไหร่นะคะเรื่องดีเทลเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันก็เลยจะเป็นฟีลเหมือนเป็นผู้หญิงที่นิสัยคล้ายผู้ชายมากกว่านะคะก็จะห้าวๆนิดนึงนะคะเป็นคนที่แบบเรียกว่าไงงานงุ้งงิงงุ้งมิงก็จะมีน้อยมากตอนเด็กๆนะอยากเท่นะคะเป็นคนที่อยากเท่นะคะก็เลยหัดยักคิ้วได้นะคะซึ่งตอนนี้ยักคิ้วได้ข้างเดียวสมัยมัธยมนะคะเมย์เป็นนักกีฬานะคะทั้งแบดมินตันนะคะวอลเลย์บอลนะคะแล้วก็เป็นช่างภาพของโรงเรียนนะคะโดดไปทำกิจกรรมบ่อยมากนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าห้องอยู่เนืองๆนะคะก็ไม่รู้ว่าทำไมเพื่อนๆถึงได้เรื่องนะคะแต่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างดุพอสมควรอันนี้เด็ดมากเมย์เป็นคนที่มีปานที่พุงนะคะซึ่งใหญ่มากทุกคนใหญ่แบบประมาณ1ใน3อ่ะของพุงของเอลเมย์คิดว่านี่คือเหตุผลที่ทำให้เราเป็นคนชอบกินนะคะแล้วก็คิดเรื่องกินอยู่ตลอดเวลานั่นเองพูดถึงของกินนะคะเมย์เป็นคนที่ชอบไอติมมากคือกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรกินได้กินดูแล้วกินทุกอย่างอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เมย์จะมีความสุขมากๆนะคะหรือว่าเปลี่ยนมูดเปลี่ยนอารมณ์เมย์ได้เลยนะคะก็คือไอติมเมย์เป็นคนชอบกาแฟนะคะคือชอบกลิ่นกาแฟมากๆชอบผลิตภัณฑ์พวกไอศกรีมนมขนมลูกอมอะไรก็ตามที่เอามาเป็นกลิ่นกาแฟคือกินหมดนะคะแต่ว่าเป็นคนไม่ดื่มกาแฟไม่ติดกาแฟนะคะซึ่งทุกวันนี้ด้วยความที่ชอบกาแฟก็เลยพยายามหัดกินลาเต้บ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถกินได้มากอยู่ดีเพราะว่าไม่ชอบรสขมของมันแปลกไหมคือถ้าจะกินลาเต้ทุกวันนี้คือต้องแบบใส่เซรั่มพอสมควรเพื่อจะทำให้หวานแม่เป็นคนกรุงเทพนะคะพ่อเป็นคนสุพรรณบุรีแม่เป็นคนแถวสมุทรปราการนะจริงๆก็คือปริมณฑลโตมาในระแวกปริมณฑลนะคะแต่ว่าทุกวันนี้คือใช้ชีวิตเต็มๆที่เนี่ยมา10กว่าปีแล้วนะคะที่กรุงเทพมันเองนะคะแต่ว่าไปหัวหินบ่อยมากนะคะคือไปทุกเดือนนะคะเพราะว่าบ้านอาร์มอยู่ที่หัวหินค่ะซึ่งเราก็ไปเหมือนเป็นบ้านหลังที่2ของเราเหมือนกันเมย์มีพี่น้อง2คนนะคะเมย์เป็นพี่คนโตนะคะแล้วก็มีน้องสาว1คนนะคะซึ่งห่างกัน3ปีนะแต่ทุกคนน่ะจะนึกว่าเป็นแฝดนะคะซึ่งถ้ามองดีๆคนในบ้านหรือคนใกล้ตัวจะรู้สึกว่าไม่เหมือนกันแต่ทุกคนน่ะที่อยู่ข้างนอกหรือทุกคนที่เห็นเนี่ยแม้กระทั่งเพื่อนรู้สึกว่าเมย์เหมือนแฟนกับน้องมากนะคะจริงๆไม่ใช่หน้าห่างกัน3ปีจ้าเพื่อนๆเห็นเมย์หน้าไทยๆแบบนี้นะคะจริงๆเมย์มีเชื้อจีนแล้วก็มีเชื้อญี่ปุ่นด้วยนะคะซึ่งเป็นเรียกว่าเซี่ยวๆนะคะฝั่งแม่นะคะคือพ่อนี่ไทยแท้แบบ 100% แต่ว่าฝั่งแม่เนี่ยมีความแบบจีนญี่ปุ่นผสมมาพอสมควรนะคะซึ่งความหมวยก็ไม่เคยตกถึงเราเลยเมย์เป็นคนชอบเที่ยวนะคะชอบเดินทางนะคะความฝันของเมย์คืออยากจะไปเดินทางรอบโลกนะคะคืออยากจะเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละประเทศให้ได้มากที่สุดไปมาเยอะเหมือนกันแต่ไม่เคยไปฝั่งยุโรปหรือว่าฝั่งอเมริกาฝั่งฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเลยเอเชียเนี่ยไปมาหมดแล้วนะคะแต่ว่าฝรั่งต่าง
ตาน้ำข้าวเนี่ยยังไม่เคยเจอนางเลยจ้าเมย์มีงานอดิเรกเป็นติ่งเนี่ยมาเป็นระยะตั้งแต่เด็กจนโตนะคะก็เริ่มตั้งแต่ F4 นะพี่ว่าน AF นะคะก็เคยเป็นติ่งมาก่อนไปเฝ้าที่ตู้ปลานะแล้วก็ 2PM to anyone นะคะ Big Bang นะคะตอนนี้ก็คือลามมาเป็นติ่ง YG นั่นเองนะคะซึ่งทั้งค่ายไปเลยเมย์เป็นคนชอบดูหนังนะคะดูได้ทุกแนวทุกแบบนะคะยกเว้นหนังผีไม่เอาหนังเรื่องแรกนะคะที่ดูแล้วก็จำเพลงมาร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษได้ครั้งแรกนะคะคือเรื่องไททานิกนี่เองสมัยก่อนแบบพอไปดูในโรงแล้วเขาจะมีเป็นเนื้อเพลงที่เป็นรูปเรือไททานิกอ่ะเอามาแปะที่ฝาผนังบ้านแล้วก็หัดร้องได้ทั้งเพลงเป็นเพลงแรกส่วนหนังนะคะที่เป็นแบบหนังที่ตราตึงใจอยู่ในโมเมนต์แบบตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะผ่านไปนานสักเท่าไหร่นะคะก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะคือเป็นหนังที่โตมาด้วยกันนะคะพร้อมกับพวกหนังฝรั่งวัยรุ่นน่ะหนังออกแนวไฮสคูลอะไรอย่างเงี้ยไฮสคูลมิสคอลหรือว่าสมัยฮิลลารีดัฟนะคะลินเซย์โลฮานเล่นอะไรอย่างนั้นนะคือเป็นหนังสไตล์ที่แบบติดฝังใจดูซ้ำเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อนะคะเมย์เนี่ยเป็นผู้หญิงสายดาร์กนะคะคือชอบทุกสีที่เป็นสีเข้มๆนะไม่ว่าจะเป็นน้ำเงินเข้มเขียวเข้มแดงเข้มส้มเข้มอะไรเข้มนะคะคือถ้าเข้มๆเนี่ยจะชอบมากแต่กลายเป็นว่าสีอะไรที่เป็นสีสันไบรท์สว่างๆเนี่ยจะเป็นสีที่เบื่อมากสำหรับเมย์ซึ่งตรงข้ามกับหลายๆคนที่แบบส่วนใหญ่สีคือสีที่แบบสร้างสีสันใช่ไหมแต่เมย์จะรู้สึกเบื่อง่ายมากๆกับไอเทมพวกนั้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่อย่างที่เมย์ใช้เลยมีความคุมโทนสูงมากแต่เห็นว่าเป็นคนดักดาร์กแบบนี้นะคะแต่เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่เป็นเหมือนกับเรียกอะไรฆาตกรรมสะเทือนขวัญสนั่นขวัญกระตุกขวัญอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่ชอบมากนะคะพวกหนังหรืออะไรต่างๆผ้าบาตาบาดใจแบบโหดเลือดสาดอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นสิ่งที่ดูไม่ค่อยได้เท่าไหร่แม่เป็นคนที่กลัวจิ้งจกนะคะแต่ว่าไม่ชอบมดนะคือกลัวจิ้งจกนี่คือไม่ชอบเวลาที่มันแบบคือเคยโดนมันหล่นใส่ตัวครั้งนึงแล้วตัวมันหยึกๆมันก็เลยแบบไม่โอเคนะคะซึ่งอันเนี้ยอิทธิพลมาจากน้องสาวเพราะตอนแรกก็ไม่กลัวแต่ไปๆมาๆก็กลัวตามนางไปเลยแล้วก็ส่วนมดเนี่ยก็คือเป็นฟีลแบบเกียดอ่ะคือแบบมันเยอะคือแต่ก่อนที่นอนตอนเด็กๆอ่ะข้างใต้มันชอบมีมดมาทำหลังแล้วมันเหม็นมากทุกคนแล้วมันเยอะมากแล้วเราต้องตามเช็ดทุกวันมันก็เลยเป็นความขยาบนะคะเห็นมดเยอะๆไม่ได้มันจะแบบแม่เป็นเด็กที่โตแล้วก็เคยชินนะคะกับการอยู่คอนโดนะคะเพราะว่าอยู่คอนโดมาตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่3ขวบอะตั้งแต่จำความได้ก็อยู่คอนโดมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะแปลกนิดนึงก็คือว่าพอเวลาไปนอนบ้านใครก็ตามหรือว่าไปอยู่ที่ไหนที่เขาเป็นบ้านแล้วมันมีชั้น1ชั้น2อะไรอย่างเงี้ยเมย์จะไม่กล้าลงมาข้างล่างถ้าข้างล่างปิดไฟคือเราจะพะวงมากว่าเราจะแบบเปิดประตูมาแล้วเจอใครหรือทำอะไรอยู่แล้วหันมาแล้วเจอคนแปลกหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกลัวมากนะคะเคยชินกับการอยู่คอนโดมากกว่าในที่แคบๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเห็นทุกอย่างเมย์เป็นคนชอบฟังเพลงหนักๆนะคะทุกแนวเลยก็จะเป็นร็อก R&B ก็ไม่หนักเท่าไหร่แต่ว่าร็อกอะไรอย่างเงี้ย EDM อิเล็กทรอนิกส์สายตื้อสายเต้นที่เปิดตามผับต่างๆอ่ะคือเมย์ชอบมากนะคะแต่ว่าไม่เคยไปเที่ยวกลางคืนเลยซึ่งปกติจะเต้นอยู่บ้านเอาอย่างเดียวนะคะคือเป็นคนที่ตื้ออยู่คนเดียวแบบตื้อแบบสันโดษมากเมย์เป็นคนที่ติดบ้านมากนะคะคือสามารถอยู่บ้านได้หลายๆวันนะคะโดยที่ไม่ต้องออกไปไหนเพราะเรารู้สึกว่าเรามีอะไรหลายอย่างในบ้านให้ทำเยอะมากนะคะแค่มีเสบียงไว้ให้เนี่ยเมย์ก็อยู่ได้ยาวๆแล้วเมย์เป็นคนชอบเป้กับสนิเกอร์มากนะคะทุกคนน่าจะเห็นว่าเวลาเมย์ไปไหนเมย์ก็จะพกแต่เป้นะคะเพราะว่าส่วนตัวรู้สึกว่ามันสะดวกมือเราว่างไม่ต้องพะวงเรื่องกระเป๋านะคะแล้วก็สนิเกอร์ก็เป็นรองเท้าที่ใส่แล้วก็สบายแล้วก็เข้ากับบุคลิกมากที่สุด2 อันนี้คือ2สิ่งที่แบบชอบมากๆรักมากๆเมย์เป็นคนไม่ชอบกินแตงนะคะพืชตระกูลแตงทุกอย่างอ่ะคือไม่ชอบเลยทั้งแตงกวาแตงไทยอะไรอ่ะมีแตงอะไรอีกแตงโมอะไรอย่างเงี้ยเมลอนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ชอบนะคะเพราะว่าส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันมีกลิ่นซึ่งหลายๆคนบอกว่ามันไม่มีกลิ่นอย่างเช่นแตงกวาไม่มีกลิ่นแต่เรารู้สึกว่ามันมีกลิ่นนะคะซึ่งพวกแตงทั้งหมดทั้งมวลก็เลยเป็นสิ่งที่เรียกเลี่ยงในการกินมากๆเลยเมย์เป็นคนขี้ตกใจนะคะคือเป็นคนที่ไม่ชอบการลุ้นอะไรต่างๆคือถ้าปล่อยให้มันลุ้นต้องมันลุ้นรางวัลลุ้นนี่ลุ้นนั่นอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ชอบเลยรู้สึกอึดอัดแล้วก็เกรงมากๆแต่ถ้าจะให้เล่นคือไปโลดโผนเลยจะให้ทำอะไรคือโลดโผนสนุกมันแบบเอาหวาดเสียวอะไรอย่างเงี้ยคือลุยได้เลยนะคะแต่ว่าอะไรที่ต้องรออะไรที่ต้องลุ้นอะไรที่ต้องใช้การแบบอดทนอดกลั้นนี่แบบคำพูดติดปากของเมย์นะคะก็คือคำว่านึกออกปะเวลาจะพูดอะไรก็จะพูดตรงท้ายด้วยว่านึกออกปะเวลาคุยกับเพื่อนก็จะ
นื้อออกปะอย่างเงี้ยตลอดเมย์เป็นคนไม่ดูละครไทยนะคะหมายถึงว่าไม่ชอบดูละครที่มันดูน้ำเน่าหรือว่าดราม่ามากเกินไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นซีรีส์หรือว่าพวกรอมคอมโรแมนติกคอมเมดี้ต่างๆนะคะพอเป็นพวกแนวๆนี้มันก็เลยจะเป็นแนวซีรีส์เกาหลีมากกว่าที่เมย์จะติดบ่อยๆแล้วก็ดูกับทุกคืนเลยหนังสือประเภทแรกนะคะที่เมย์เริ่มอ่านนะคะคือการ์ตูนนะคะเนื่องจากว่าพ่อกับแม่อยากให้รักกันอ่านแล้วก็เริ่มศึกแบบเขาเลยเริ่มจับหนังสือตั้งแต่อายุเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเปิดหนังสือการ์ตูนอ่านดูแต่ภาพเอาแล้วก็คอยถามแม่ว่าคนนี้ทำอะไรคนนู้นทำอะไรนะคะก็เป็นความขี้สงสัยส่วนตัวในวัยเด็กเมย์เป็นคนที่อินอะไรกับพวกวิทยาศาสตร์มากๆนะคะโดยเฉพาะพวกชีววิทยาพวกไบโอโลจีต่างๆกระบวนการเกิดนั้นนี่นู้นนะคะกระบวนการผลิตนั้นนี่นู้น processing ต่างๆอะไรเงี้ยจะเป็นคนที่ชอบดูอะไรแบบนี้มากแล้วก็อินมากนะคะซึ่งไม่แปลกใจที่สามารถเรียนวิทย์มาจนถึงมหาลัยได้คือจะเป็นคนที่อยากรู้อะไรก็ตามที่อยู่รอบตัวเล็กๆน้อยๆที่มันเป็นกระบวนการที่มันแบบเราปกติอาจจะไม่สงสัยอะไรเงี้ยจะเป็นคนที่ขี้สงสัยกับสิ่งรอบตัวเหล่านี้มากนะคะเป็นคนที่ชอบความรู้รอบตัวแบบนี้มากเลยความฝันในวัยเด็กนะคะเมย์มีหลายอย่างมากนะคะมีตั้งแต่อยากเป็นตำรวจทหารนะคะอยากเป็นนักสืบอยากเป็นหน่วยนิติเวชที่แบบคอยตรวจศพอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแปลกใจโตมาแล้วไม่กล้าแล้วนะคือพอผ่านช่วงลดผลเหล่านั้นไปนะคะที่ชอบอะไรที่มันดูแบบอู้เท่ๆอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายความสุขง่ายๆของวัยเด็กตอนนั้นคือการอยากเป็นแคชเชียร์จ้ากิจกรรมวัยเด็กนะคะที่เมย์ชอบเล่นกับน้องสาวมากๆเลยนะคะก็คือการขายการ์ตูนนะคะเอาคีย์บอร์ดมาวางเป็นเหมือนแคชเชียร์นะหนังสือการ์ตูนโคนันหรืออะไรก็ตามหนังสือการ์ตูนที่สะสมไว้ก็เอามาเรียงๆทำเป็นกดบาร์โค้ดแล้วขายนะคะเหมือนเช่าการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนซึ่งชอบมากๆกับอีกอันนึงคือการขายบัวลอยคือการเอาน้ำมาใส่กะละมังนะคะเอาลูกปัดใส่ลงไปแล้วก็ตักใส่ถุงอะไรอย่างเงี้ยคือชอบมากเป็นกิจกรรมที่แบบเล่นทุกวันหยุดเลยจริงๆเนี่ยเมย์เป็นคนร่าเริงนะคะเป็นคนออกแนวทะเลนด้วยนะคือคนรอบตัวที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยจะรู้เลยว่าเมย์เป็นคนที่แบบทะลึ่งตึงตังทะเลนพอสมควรนะคะแต่พอเวลาเจอคนเยอะๆเมย์จะแบบฮึบเลยอ่ะคือแบบจะขี้อายขึ้นมากระทันหันไม่กล้าแสดงความทะลึ่งตึงตังหรืออะไรไปมากเกินไปนะคะจะอยู่ดีๆก็จะเป็นคนเรียบร้อยขึ้นมาชัดเจนนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะตกใจเวลาเจอกันว่าทำไมอยู่ดีๆก็เงียบพูดน้อยอะไรอย่างเงี้ยคือเมย์เขินนะคะไม่กล้าทะลึ่งมากกลัวทุกคนตกใจเมย์เป็นคนที่กินอะไรแล้วจะติดน้ำจิ้มมากคือจะต้องกินทุกอย่างกับน้ำจิ้มถ้าอันไหนมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มนั้นจะต้องอร่อยและจะต้องมาในปริมาณที่แบบสามารถกินได้จนจบจนจุใจนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่แบบหลายคนในบ้านเอือมระอามากเพราะว่าทุกอย่างไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็ได้แต่เมย์เป็นคนชอบจิ้มน้ำจิ้มมากเนื่องจากเมย์เป็นพี่คนโตนะคะแล้วก็คอยดูแลคนในบ้านนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมย์เป็นจนติดนิสัยคือเมย์เป็นคนขี้ดุนะคะคือเวลาเป็นห่วงใครอ่ะเมย์ก็จะใช้เสียงแข็งๆเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยในการเตือนซะมากกว่ามันก็เลยกลายเป็นเหมือนเราชอบดุพ่อดุแม่ดุเพื่อนดุพี่นะคะซึ่งจริงๆอ่ะเจตนาคือไม่ได้ดุอะไรแต่ด้วยความที่เป็นคนเสียงเข้มๆแข็งๆพอเวลาจะห่วงจะเตือนอะไรมันก็เลยจะดูเหมือนดุมากแต่เอาจริงๆอ่ะคือไม่มีอะไรนะคะแค่ห่วงเลยอยากจะพูดด้วยความจริงจังถึงเมย์จะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะและเป็นยูทูบเบอร์แบบนี้นะคะแต่เอาจริงๆเลยเมย์เป็นคนที่ไม่ชอบออกหน้ากล้องคือเวลาไปไหนไปทำอะไรเราถ่ายรูปถ่ายอะไรเมย์ก็จะไม่ค่อยได้ถ่ายตัวเองมากนะจะถ่ายแบบแค่ปริมาณที่จำเป็นเดี๋ยวถ่ายเสร็จจบได้งานจบนะคะแต่ว่าสิ่งที่สนุกและชอบคือการทำเบื้องหลังพวกตัดต่อทำรูปอัพบล็อกอยู่ข้างหลังถ่ายวิวถ่ายคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นสิ่งที่ชอบมากกว่าการเรามาอยู่หน้ากล้องอย่างนี้อยู่หน้ากล้องอย่างนี้คือแบบใช้ energy มากกว่าปกติเยอะมากต้องบิวสูงมากตอนเด็กๆนะคะเมย์เป็นโรคภูมิแพ้อากาศนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมย์ทำจนติดนิสัยจนมาถึงตอนนี้เวลาคัดจมูกคือการลูบจมูกรูปอย่างเงี้ยกึกไม่ใช่ขยี้นะแต่เป็นการรูปแบบนี้แม่เป็นคนที่ชอบอากาศหนาวมากกว่าอากาศร้อนนะคะพอรู้สึกว่ายังไงหนาวเนี่ยพออยู่ในเสื้อผ้าหนาหนาอุดๆมันก็รู้สึกแบบคอมฟี่รู้สึกนุ่มๆสบายตัวแล้วก็อบอุ่นได้ในเวลาเดียวกันแต่พอเป็นหน้าร้อนเนี่ยเราจะรู้สึกทรมานมากขึ้นนะคะส่วนฤดูที่ไม่ชอบเลยคือหน้าฝนเป็นคนไม่ชอบกลิ่นฝนไม่ชอบความเฉอะแฉะไม่ชอบความเหนอะหนะแล้วก็การทำให้ผมเราฟูฟูออกมาเนี่ยมันจะแบบรู้สึกแบบหยิ่งๆแปลกๆมากตั้งแต่เด็กจนโตนะคะเมย์ไม่เคยมีสัตว์เลี้ยงเลยนะคะแต่จะมีคนรอบตัวที่เลี้ยงสัตว์ต่างๆอยู่ตลอดเวลาอย่างตอนเด็กๆเนี่ยพ่อเนี่ยเคยเลี้ยงนกกับปลานะคะซึ่งเป็นสิ่งที่แบบไม่น่าเลี้ยงในคอนโดได้แต่นางก็สามารถเลี้ยงได้เป็นตู้ใหญ่ๆเลยนะปลาแบบเยอะมากซึ่งอย่างตอนนี้ก็จะมีหมากับแมวอยู่ที่หัวหินบ้านอามนะคะซึ่งกลายเป็นว่ามีสัตว์อยู่รอบตัวเลยแต่ไม่เคยเลี้ยงเองสักตัว
โอเคนะคะและนี่คือทั้งหมดของ50 Facts About Me นะคะก็เป็นการเอาเรื่องเล็กน้อยจิปาถะที่อาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะคะเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รู้จักเมย์กันมากขึ้นนะคะก็หวังว่าปีนี้เราจะขยับเข้ามาใกล้เป็นเพื่อนกันสนิทกันมากขึ้นนะคะนอกเหนือจากนี้ใครอยากดูรีวิวหรือ How to อะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยบอกเมย์ไว้ได้ด้านล่างเช่นเคยนะคะเมย์คอยเช็คตลอดอ่านเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกด Subscribe นะจ๊ะสำหรับวันนี้เมย์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย